สวัสดีค่ะทุกคนคลิปคุกกี้รันวันนี้เราจะมาลงอารีนากันกับทีมใหม่ที่เป็นทีมธาตุน้ำแข็งนะคะโดยตัวละครหลักๆที่จะใช้ก็จะเป็นราชินีน้ำแข็งและก็น้ำตาลหิมะนั่นเองจะเดือดขนาดไหนก็ไปรับชมกันได้เลยจ้าไหนขอดูรีเพย์ดิอีดอชนะฉ่ำเลยเหรอไหนขอดูสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคาเฟ่ฮิลโหแบบซ้ำอันดับ40ไหนเกิดอะไรขึ้นวายโกชิตายเลยวะก่อน1นาทีด้วยคืออะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นน่ะโหราชินีโอ้ยลอด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 มาค่ะได้ทีมแบบเลิศละเว้ยแต่เมื่อกี้ไม่เจอบาชิดเค้กอะคือถ้ามีบาชิดเค้กอะอาจจะยากเพราะว่าโกชิอะไม่โดนแบบแช่แข็งใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมีบาชิดเค้กโกชิก็จะไม่โดนแช่นะคะมาดูกันแต่พาเฟ่อะฮิวสนันแบบเพิ่มมุดแบบอืดมากตอนเนี้ยดูดิโอ๊ยไม่ฮิวลาซินีอย่าเพิ่งตายฉันยังไม่ได้เริ่มโอ้พอมีบาชิเค้กอ่ะคือสู้ไม่ได้เวอร์จริงๆจริงๆทีมเนี้ยถ้าเจอบาชิเค้กกับโกชีดนะคะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็คือที่มันชนะเพราะว่ามันเจอโฮลี่นั่นเองคือบาชิดเค้กเป็นตัวโกงเวอร์นะถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบไม่โดนแช่อะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นคอมที่เอาไว้แบบว่าเพิ่มอะเนาะเล่นเพิ่มอะจะได้ไม่ต้องมาเบื่อเล่นแต่โกชีสเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าชนะโกชีสตลอดไปเด้ออันนี้เราเจอ3ดาเมจซึ่งเรายืนฉ่ำเลยค่ะเจอ3ดาเมจแบบเนี้ยเห็นปะโกชีตตุยเลยเพราะว่าไม่มีคนเซฟโกชีตค่ะฉันรู้และข้อเสียของอีน้ำแข็งอ่ะคือแพ้บาชิดเค้กกับโกชีตแต่ถ้าไม่มีบาชิดเค้กคือสนั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ทีมที่เราเลิฟตอนแรกมาสู้กับทีมแบ็คเพิร์ลโกชีสถ้าเป็นแบบเนี้ยเรายังพอสู้ได้เพราะว่าเราก็มีบาชีสมาแบบยืนหน้าสลอนเหมือนกันเอาดิถ้าเธอมีบาชีสเค้กได้ฉันก็มีเหมือนกันจ้ะเราก็มีโอกาสชนะอยู่เออเว้ยแต่รอบนี้แบ็คเพิร์ลมันจูกหลบเราได้2รอบวะปกติชีจะตุยก่อนไปแล้วนะแบ็คเพิร์ลอ่ะโอเคโหแต่แนวหน้าอึดมากไม่รู้ใส่อะไรโอเคสโนว์คิงโอ้ไม่ก้อนบาชีดอึดมากโอ้ไม่ก้อนไม่นะOh my god น้ำตาลหิมะ the best น้ำตาลหิมะมันขายขำมากอ่ะชอบว่ะชอบน้ำตาลหิมะมันขายขำมากดาเมจเท่ากับราชินีเลยอ่ะแบบเก่า vs แบบใหม่น้ำตาลหิมะล้อมเหรอขอให้ชนะเธออยากชนะอ่ะขอชนะได้ไหมอยากชนะอ่ะขอชนะได้ไหมแบ็คเพิร์ลตุยแล้วแช่มัน
โอเคเออสโนว์คิงเว้ยบาชิตายแล้วค่ะสบายแล้วจ้าถ้าบาชิเค้กตายคือสบายแล้วจ้านี่ช่ำๆถ้าบาชิเค้กยืนไม่ไหวก็คือจบเรื่องนะคะแบบใหม่ VS แบบเก่าตลกตลกนี่ค่ะเออแต่มันก็ไม่ได้ชนะ 100% นะจากที่เล่นมาเนี่ยก็มีแพ้อยู่บ้างเด้อเออแต่อาจจะชนะมากกว่าเอางี้บาชิเค้กตายไหมถ้าบาชิเค้กตายคือจบนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาชิเค้กเลือดไหลบาชิเค้กหายแล้วแบชิหายเท่ากับชนะนะคะเออแชร์มันแชร์มันโอ้โหเลิศสุดๆแล้วถ้าแคนดี้ราชินีบวก15เนี่ยโอ้จะยิ่งโกงเลยเนี่ยอาดาเมจแบบจุกแบบมีราชินีด้วยแต่ดาวเยอะมากเลยอะไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าเริ่มเลยค่ะเออแต่เรามีเยติรับดาเมจอยู่นี่เยติกลางโลนี่เฮ้ยเฮ้ยกลางโลกลางโลเร็วกลางโลเออดูดซับดาเมจเออนั่นแหละเนี่ยแหละเยติมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละดูดซับดาเมจเออพาเฟฮิลมันเออเว้ยตายดาวเยอะเกินสู้ไม่ไหวยอมเลยยอมเลยเกือบไหวนะเกือบไหวนะเนี่ยดาวเยอะอีกแล้วอ่ะจะไหวเหรอแล้วเราคนเดียวจะไปสู้ไหวเหรอเฮ้ยแต่ฉันเชื่อว่าเป็นโฮลี่นะถ้าเป็นโฮลี่ฉันใช้ทีมนี้ดูนะนี่ไงเฮ้ยแต่เป็นบาชิเค้กว่ะน่าแล้วเจอ ND อ่ะตายห่ากูแพ้ละแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะชีวิตเอาไงดี FTเอาไงดี FT แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะ FT เขาเติมสนั่นเลยอ่ะประเด็นเว้ยแบ็คเพลหายไปแล้วแบ็คเพลหายไปแล้วเอาไงดี FT เอาไงดี FT เหลือโกชิตัวเดียวคนขี้ปาก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 ไม่ไม่ก็ไม่นะโกเชสไม่โอ้ยถ้าดาวเขาน้อยกว่านี้นะฉันน่าจะชนะอยู่โอ้โหโกเชสแบกเวอร์ใช่แต่แบ็คเพลคือไปไม่รอดจริงโดนแช่แป๊บเดียวตายเลยอะน่าขนาดเขาเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แบบช่องใหญ่มากแล้วแบ็คเพลดาวช่ำมากอ่ะโดนแช่ไปเดียวตายเลยแต่ตัวที่โกงจริงๆอ่ะคือโกชีสนั่นแหละโกชีสก็ยังตึงอยู่ไม่ได้ตกเมตาอะไรขนาดนั้นเนาะนี่แบบเก่า VS แบบใหม่คนขี้ปากไปเลยจ้ายังไงโฮลี่ตุยแล้วโอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวนะบาชีสมันทำยืนแข่งอะไรอ่ะมาทำยืนแข่งอะไรเออแล้วไปคิดว่าจะแพ้นะคะสนุกวะไปค่ะทีมแบบเก่า VS ทีมแบบใหม่โอ้ยอยากให้ราชินีมันแบบแยมสโตน15อ่ะคือตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบโดนจำกัดพลังอ่ะเข้าใจฟิลปะพลังฉันยังแบบไม่ถูกปลดปล่อยขั้นสุดอ่ะเอาไงดีแต่ไม่เติมนะคะพูดเลยไม่เติมนะคะพอแล้วไม่ไหว
เอาบาชิเค็กตุยละจ้าเอาบาชิเค็กตุยก็เจอสินี่นะคะเดี๋ยวฉันขอลองฉันชอบทีมนี้นะฉันชอบทีมที่มีพาเฟ่เนี่ยนะฉันรู้สึกว่าเป็นทีมที่ดีนะแล้วก็โอ้ไม่นะกับตุยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ซอยเบย์ด้วยไงเลยชอบเออฉันชอบทีมนี้นะทีมพาเฟ่มันลดดีบัฟด้วยเนี่ยได้ดูดีอะไรดูดีเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใช้ขนนกเลยคืออะไรแพใช่ละเออชอบชอบพิมพ์นี้มาดูกันค่ะโกชีสดาวฉ่ำมากถ้าเจอทีมเราเข้าไปจะเป็นอย่างไรแต่ฉันว่าฉันตกว่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะเยติต้องรับความเสียหายให้นะเออปึ๊บปึ๊บยังไงโอเคโหนี่ขนาดเยติรับความเสียหายให้แล้วเด้อราชินีกับตุยโอเคโอเคเออเออแช่แข็งทุกสิ่งเออโกชีสเข้าลงแล้วแช่แข็งทุกสิ่งเอ้าเออกลับมาแช่แข็งอีกรอบนึงราชินีบึ้มวายรถมานี่ฉันชอบทีมนี้นะเดี๋ยวฉันมาแจงท็อปปิ้งให้อีกทีนึงราชินีดาเมจชามอันนี้ดาวสนั่นนะคะก็เราใช้ทีมที่เรารักนะอ้าวตั๋วหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีตั๋วให้เราแลกจากร้านหอยแบบเก่า VS แบบใหม่ถ้ามันเชื่อมแบกเพิร์ลเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าเชื่อมโกชีสมีโอกาสลุ้นๆอยู่เชื่อมใครเอ่ยเชื่อมใครอ่ะเชื่อมโกชีสจ้าโอเคมาลุ้นๆๆ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 
นล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 นแบ็คเธอตายแล้วแช่แช่แช่บาชิดตายแล้วลน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 แช่แช่เว้ยลงลงลงเว้ยลงมันไม่แตกพี่วะไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็สโนว์กิงเป่าเป่าเป่าเลิศทีมแบบเก่า vs แบบใหม่ทีมแบบเก่า vs แบบใหม่อีกเช่นเคยโอเคอันนี้เชื่อมแบ็คเพิร์ลไปเนี่ยแบบเก่า vs แบบใหม่ไปเรื่อยๆชอบหน้าตาน้ำตาลหิมะมากเลยมันน่ารักแบบมันยิ้มแบบเนี่ยคือมันยิ้มแบบตลกอะโอเคเชื่อมโกชีสหน้าตามาดูเอ๋ออะน่ารักอะนะคะลูกรักคนใหม่แบ็คเธอร์เนิร์ดมากแบ็คเธอร์เนิร์ดมากแบ็คเธอร์ต้องตายแล้วตอนเนี้ยโอเคแบ็คเธอร์ตายแล้วแค่เป่า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 แค่แค่เป่า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 เว้ยโฮลี่เราตายอ่ะไม่มีตัวรับดาเมจแล้ววะไหวปะไหวปะเนี่ยออกแนวจะไม่ไหวนะคะโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอเคไม่ไหวมันก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างเนาะมันไม่ใช่ว่าคอม 100% ชนะนะคะแม้อย่าให้มีแยมสโตน20นะนางแบ็คเพิร์ลมีเงินแก่ไม่รอดแน่มาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งท็อปปิ้งกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะลงอารีนาฉ่ำๆสนุกสนุกก็จะมี2ทีมที่ชอบนะทีมนี้กับทีมนี้เอ้ยไม่ใช่ทีมนี้นี่2ทีมนี้นะคะเอามาทีมแรกก่อนเลย Holy ครูทํา24เน้นลดความเสียหาย Bashit Cake เน้นลดความเสียหายเยอะๆครูทําไม่ต้องนะคะ
แล้วก็น้ำตาลหิมะคูทาม15ลดความเสียหายเยอะๆแล้วก็ราชินีนะคะลดความเสียหายเยอะๆแล้วก็คูทาม22 23น่าจะพอแล้วนะความจริง20ก็น่าจะได้แล้วนะ Snapdragon ก็จะเป็นคูทามล้วนนะคะเน้นโจมตีกับอัตราคริติคอลเพื่อให้ฮีลแรงแล้วก็มีสมบัติคัมภีร์นกหวีดนาฬิกาอีกทีมนึงนี่ก็จะเป็นโฮลี่เหมือนเดิมแล้วก็เยติก็จะเป็นคูทามล้วน24อัพอ่ะกำลังจะดีแล้วก็เน้นโจมตีอัตราคริติคอลเพื่อให้ฮีลแรงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยน้ำตาลกับราชินีพาเฟ่ก็ลดความเสียหายเยอะแล้วก็คูทาม24จะดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นสมบัติขนนกขวดทะเลทรายแล้วก็นาฬิกาเป็นประมาณนี้ค่ะคอมที่ชอบ2คอมนี้ลองเอาไปเล่นดูนะว่าจะจึ้งไหมแต่แนะนำว่าถ้าแคนดี้ราชินี15จะจึ้งกว่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปรีวิวราชินีตอน15เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด3ให้ช่องแคชเบดด้วยนะวันนี้ต้องไปละค่ะบาย